สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะครับพอดีผมเดินทางมาต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอที่จะอัดมาให้รับฟังได้นะครับเรื่องเสียงเรื่องของการ เอ่อให้ดูเรื่องของภาพอะไรต่างๆเนี่<ม>ยก็อาจจะไม่ครบเครื่องนะครับเท่ากับในคอมสักเท่าไรานะแต่ว่ามันก็พอทดแทนได้ก็ต้องฝากบอกบอกันอย่างนี้ก่อนนะครับโอเคคืนนี้นะครับมีโปรแกร,รมน่าสำคัญนะครับที่แมนยูจะต้องแข่งนะครับกับทางอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ตรงกับวันเสาร์ที่30มมกราคมก็คือคืนนี้นะครับเช้าวันถัดไป เที่ยงคืนครึ่งนะครับที่เอเมเรสสเตเดียมนะฮะสนามกันเองขันนะครับความพร้อมเนี่ยนะครับซึ่งโอเล่เนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของความพร้อมไม่น่าจะมีปัญหาตัวหลักสักเท่าไหร่นะครับก็ทางโอเล่เนี่ยมีการคอนเฟิร์มนะว่าอิลิกบายยี่นะครับก็พร้อมลงสนามนะครับแล้วก็ในส่วนของมาซียาวแล้วก็นักเตะค,คนอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาด้วยนะครับ นักเตะหลายคนพร้อมหมดนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ชุดเต็มอยู่ที่ทางโอเล่เขาจะจัดทีมอย่างไรเท่านั้นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่าทางโอเล่ให้สัมภาพความพร้อมสาภาพทีมก็ค่อนข้างร0อเซนะครับทีนี้สถิติที่เคยเจอกันนะฮะในช่วงปีก่อนนะครับปีปที่ผ่านมาอาเซนอลบุกไปเยือนแมนยูแล้วก็เก็บแต้มได้3แต้มนะครับก็คือเก็บชนะแหละนะครับหน นะครับแล้วก็ปี2019เจอกัน2เกมนะครับแมนยูบุกไปเยือนอาร์เซนอลแล้วก็แพ้2-0นะครับแล้วก็มีเสมอกัน1-1ด้วยนะฮะรวมทั้งปี2018นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีอาร์เซนอลชนะ2-0นะครับในบ้านแล้วก็อาร์เซนอลมาเยือน2-2นะครับตามรูปภาพเลยนะฮะที่ผมเอามาให้ดูกันนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโปรแกรม เกี่ยวกับผลงาน5นัดหลังของทั้งคู่นะครับก็ล่าสุดทางแมนยูเนี่ยแพ้เชเลฟิลมา2-1นะครับแล้วก็มีชนะมา4เกมนะฮะเสมอ1เกมนะครับส่วนอาร์เซนอลฟอร์ม5นัดหลังดีนะนะครับเสมอ1เกมแล้วก็นอกนั้นพวกเขาชนะหมดเลยนะครับก็อ่ะขออภัยนะแมนยูชนะ3เกมนะฮะเสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วนอาร์เซนอลเนี่ย ชนะ4นะครับแล้วก็เสมอหนึ่งเท่านั้นถือว่าผลงานภาพรวมของพวกเขาเนี่ยถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ได้มิดฟิลด์ตัวรูกรายใหม่เข้ามาก็คือมาตินโอดนการดด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้จริงๆนะฮะ mm hmm. ก็โอเล่ก็บอกว่าคือก็กล่าวชมโอดนการดนะแล้วก็มีการบอกว่าทางแมนยูกับการเจออาร์เซนอลเนี่ยเป็นเรื่องยากแน่นอนนะครับแล้วก็การที่ เราต้องมาเจอโอเดนการ์เนี่ยที่ถ้าเกิดเขาฟอร์มเข้าฝักเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งเป็นนักเตะที่พรสวรรค์นคนหนึ่งนะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่กล่าวถึงนะครับทีนี้เรามาดูสิบเอ็ดตัวจริงคาดการณ์กันหน่อยสิบเอ็ดตัวจริงคาดการณ์เนี่ยจากทีวน่าครับมี2อออปชันด้วยกันหลักๆแล้วก็ผมไปดูข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากเว็บไซต์หลายเว็บไซต์นะครับซึ่งผลออกมาเนี่ยนะฮะ ก็น่าจะออกมาประมาณนี้นะครับ4 2 3 1เนี่ยนะครับหรือว่ามองแบบนี้มันจะเป็น4 3่ใช่ไหมครับแต่ว่าให้มองเป็น4 2 3 1นะครับนี่คือออปชันแรกก็คือพวกคาวานี่กลับมาแน่นอนมีแรสบอร์ดมีกรีนบูทนะครับมีเฟรดมีบูโนมีแม็กโทเมเน่แล้วก็แนวรับเนี่ยก็มีลุคชอแม็กควายเดนเลอรวันวิซาก้าดับเบิดีแคร์นะครับแต่ว่าออปชันที่คือมีการเล่นข่าวเยอะที่สุดนะครับที่ผมไปดูมานะจากหลายสื่อในอังกฤษเนี่ย ก็น่าจะเป็น C2 แบบไดมอนด์นะครับน่าจะกลับมาใช้แบบนี้นะครับโดยมีปอกบามีเฟสมีแม็กคาเมนีมีบรูโน่ส่วนหน้าคู่เนี่ยน่าจะเป็นแรดฟอร์ดไม่ก็กรีนวูดคู่กับทางเอเดนสันคาวานีกันไปนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็จะมาชุดเต็มเหมือนเดิมแล้วไม่น่าจะมีการโรเลชั่นเยอะแยะอะไรมากมายอีกต่อไปแล้วนะครับมันกับเกมที่ผ่านมานะครับเพราะว่าแมตช์นีก็เป็นศึกใหญ่เหมือนกันนะครับก็นี่คือการคาดการเสียตัวจริงที่ มาชุดเต็มแหละผมว่านัดนี้นะครับไม่น่าจะมีการโดเรชั่นเยอะแล้วนะครับหรือว่าบางรายแล้วแหละนะครับแล้วก็มิเกลอัลเตลานะครับได้มีการพูดถึงฟอร์มหลังของแมนยูด้วยนะครับที่แพ,พ,พ้สะดุดมาขาบ้านซึ่งทางอัลเตต้าบ,บอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เลยนะเพราะว่าทุกทีมในอังกฤษเนี่ยมันก็สามารถแบบว่าเบียดกันชนะได้อยู่แล้วนะครับยิ่งเจอเชฟฟิลด์เนี่ยถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ดีก็จริงก่อนหน้านั้นแต่ว่าเชฟฟิลด์เป็นทีมที่เล่นแล้วก็ เล่นเป็นระบบนะครับซึ่งเวลาเราเจอเนี่ยมันก็แบบเหมือนกับว่าเขามักจะสร้างความอันตรายได้ตลอดอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็เป็นทีมที่มีแนวทางของพวกเขาที่ชัดเจนมากนั่นคือสิ่งที่ทางวิเกียวเดลต้ามีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากจบเกมที่แมนยูแพ้เชฟฟิลด์สองหนึ่งกันไปนะครับคืออารมณ์ประมาณว่าทุกทีมเนี่ยมันสามารถเบียดกันได้ในพรีเมียร์อังกฤษนะครับมันก็จริงจริงนะเพราะว่าทุกทีมในช่วงซีซั่นนี้คือ บางทีทีมใหญ่ก็แพ้นะครับบางทีทีมเล็กก็ตบทีมใหญ่ทํานองนั้นนะที่เราได้เห็นกันนะครับมันเป็นซีซั่นที่มันมากๆอย่างที่ผมบอกกันไปด้วยนะก่อนหน้านั้นนะครับทีนี้เรื่องอน่นนะครับก็มากันที่เรื่องของเจดอนซานโช่กันหน่อยนะครับมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดซื้อขายทั้งเตะนะครับซึ่งมีรายงานก็ออกมานะครับว่าขณะดนี้นะครับยังไม่มีใครกล้าย,ยื่นในเรื่องของค่าตัวจดอนซานโช่เลยในช่วงมก,กราคม ซึ่งโรโมาโนบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าค่าตัวของซานโชยังคงอยู่ที่ราวๆหนึงรอย่ล้านยูโรอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกจริงๆนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นแบบชัดเจนแน่นอนนะครับว่าจะมีการขยับแบบจริงจังอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับช่วมาการามันแน่นอนอยู่แล้วครับโควิด1 9ด้วยแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยมันไม่มีใครกล้ายื่นอยู่แล้วในราคาประมาณนี้นะครับ แต่ว่ากันว่าซัมเมอร์เนี่ยราคาค่าตัวมันน่าจะลดลงด้วยนะครับส่วนเอเดวาร์โดคารมาบินกาที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็เลัลมาริทเนี่ยทางนักเตะออกมายืนยันครับว่ายังแฮปปี้ดีนะครับกับต้นสังกัดเดิมนะครับแล้วก็ขอมุ่งมั่นที่จะช่วยทีมอย่างเต็มที่ต่อไปเพราะฉะนั้นข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมระหว่างเอเดวาร์โดคามาบินกากับแมนยูแล้วก็เลัลมาริดก็สยบข่าวเลยกันไปตามระเบียบนะครับผม ส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของเบนนอนวิลเลียมตามรายงานล่าสุดนะครับจากเอ็มเอ็นนะฮะเอ็มเอ็นบอกว่าตอนนี้นะครับทางแมนยูทำทาไปทำมาเนี่ยอาจจะต้องการเก็บทางเบนนอนวิลเลียมเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่การไปของพอร์เเวนซาแล้วอิทาเลียดที่เป็นแบ็กขวาดาวรุ่งนะครับที่คาดว่าจะโดนดันขึ้นมาก็ปล่อยยืมตัวไปอีกนะครับทำให้เรื่องของออปชั่น การใช้แบ็คขวาเนี่ยมันลดน้อยลงไปก็อาจจะต้องเก็บไปดอนวิลเลียมเอาไว้ใช้งานอีกนะครับตามรายงานที่ออกมานะซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าเตรียมปล่อยยืมเพราะว่าขาดโอกาสแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมานะครับเรื่องราวต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของมาคารัตฟอร์ดนะครับเอ่อมีรายงานจาก ESPN เนี่ยบอกว่าหลังจากจบเกมนะครับที่แมนยูเจอกับเชฟฟิลด์เนี่ย ทางโอเล่ก็ได้มีการกำชับแน่นเลยฮะว่าให้ทางแรดฟอร์ดเนี่ยไปฝึกซ้อมเข้มนะครับไปฝึกพิเศษในเรื่องของการจบสกอร์ต่างๆทํานองนั้นนะครับให้มันมีความเฉียบคมมากกว่านี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ทราบวันดีอยู่นะครับว่าแมนยูหรือว่านักเตะทุกคนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจบสกอร์เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้โอกาสเปลืองด้วยทํานองนั้นนะครับก็ไปฝึกพิเศษกันเพิ่มเติมกันไปผมว่ามันเป็นเรื่องดีเลยนะครับ แล้วก็เรื่องราวของคาริโดคูริบาลีกันหน่อยนะครับก็มีรายงานล่าสุดเป็นข่าวกว่าสิบจากมากานะครับซึ่งมากาบอกว่าทางคาริโดคูริบาลีเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายไปแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับคือเขามีความต้องการที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้ปลายทางยังไงก็คือแมนยูแต่ว่าในเรื่องของค่าตัวนี่แหละมันจะเป็นงานยากนะครับเพราะว่าค่าตัวของนกเตะเนี่ยมีราคาสูงนะครับแล้วก็ด้วยวัยด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของดีลที่ยากลำบากไปมากกว่าเมื่อก่อน ถ้าเป็นซัมเมอร์ก่อนๆเนี่ยอายุสักยี่สแปดยี่เก้าเนี่ยแมนยูก็อาจจะสนใจแต่ว่าตอนนี้เข้าวัยสามสิบละนะครับก็น่าจะตามระเบียบกันไปนะครับก็คือแมนยูอาจจะลดให้ความสนใจไปนานแล้วนะครับทํานองนั้นส่วนเรนื่องราวของอามาเดียโลนะครับอามาเดียโลเนี่ยมีรายงานกันออกมานะครับว่าทางแมนยูเนี่ยนะครับก็ก็คือโอเล่แหละให้สัมภาษณ์เองนะครับว่าคือทางอามาเดียโลเนี่ยรอชมฟอร์มได้เลยนะครับ ซึ่งเขาจะลงเล่นให้กับชุดไม่เกินยีสิบ3ามปีในแมตช์ที่จะต้องไปเจอกับลิเวอร์พูลในวันเสาร์นี้นะครับแล้วก็มีการแบบว่าแสดงความเชื่อมั่นว่านักเตะรายนี้คือคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับในตำแหน่งแบ็กขวาปีขวาขออภัยนะครับไม่ใช่แบ็กขวาปีขวาของทางแมนยูหรือว่าเป็นนักเตะที่เหมาะสมกับแมนยูที่สุดแล้วนะครับเป็นดีลที่ตอบโจทย์ทํานองนั้นนะครับแล้วก็รอชมฟองกันได้เลยนะครับ น,นี่คือเรื่องราวของอามัดเดียโลที่เอามาฝากกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของเจสซี่ลินการ์ดนะครับลินการ์ดนยก็มีการประกาศแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับจริงๆก็มีการยืนยันจากคลิปที่ผ่านมาแล้วแหละนะครับว่าทางลินการ์ดย้ายทีมนะครับแต่อันนี้ก็คือเอาภาพมาให้ดูว่าเส้นจริงนะครับแล้วก็เป็นการประกาศแบบออฟฟิเชียลยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดเจนแล้วแหละเวทเทิก็ประกาศทํา ในเรื่องของคลิปนะครับในเรื่องของการโปรโมตถ่ายภาพชูเสื้อใส่เสื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยืนยันตามรูปภาพที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวของฟาโ u โดเปเยสตรีนะครับดาวรุ่งรายนี้นะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมซึ่งรายงานล่าสุดว่าฟา u n โดเนี่ยเตรียมที่จะย้ายไปอาราเบสนะฮะทีมในลาลีกาสเปนแบบยืมตัวจนจบซีซั่นนะครับ จริงๆมีประมาณสัก2 3ทีมนะครับที่ให้ความสนใจฟากุนโดไปแบบยืมตัวนะครับก็ไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมนะฮะซึ่งการที่ฟากุนโดเลือกไปลาลลกาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของภาษาด้วยแล้วก็ในเรื่องของเกี่ยวกับสไตล์การเล่นนะครับแล้วก็ไปเก็บประสบการณ์ที่หลีกสเปนน่าจะเหมาะสมมากกว่าจริงๆมีทีมจากหลีกอังกฤษด้วยนะครับบางทีมแล้วก็มีทีมจากหลีกเบลเยียมนะครับแต่ว่าเขาบอกปัดนหมดเลย ซึ่งเลือกไปสเปนจะดีกว่านะครับก็ข่าวนี้ทางโอเล่ก็ยืนยันก่อนหน้านั้นแล้วว่ามีทีมไม่ความสนใจจริงนะครับแต่ว่ารอให้มันแบบประกาศเอาไปเชืก่อนเท่านั้นเองนะครับจากฝั่งของโอเล่เนาะแต่คือตามข่าวเนี่ยบอกว่าตกลงกันได้แล้วที่จะไปอาราเบสนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือื้องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ